ครอบครัวอยู่กัน6คนมีแม่มีหนูแล้วก็น้องชายน้องสาวแล้วก็ป้ากับลุงค่ะตั้งแต่เด็กๆมาเคยเห็นแม่ทำงานที่โรงงานแล้วก็มาทำอาชีพแม่ค้าเลยค่ะพอแม่เปลี่ยนจากทำงานโรงงานแล้วก็มาขายของก็รู้สึกว่าได้เหมือนได้ดูแลแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันแบบมากขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนที่หนูเด็กๆแม่ไปทำงานแล้วก็แม่ก็เอาหนูไปฝากเลี้ยงไว้แต่ขายของก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดเหมือนได้อยู่กับแม่มากขึ้นได้อยู่ด้วยกันได้ใช้อะไรอย่างนี้ด้วยกันวันปกติก็ไปโรงเรียนเลิกเรียนมาหนูก็ไปดูร้านให้แม่ไปทั้งชุดนักเรียนเลยค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็ไปดูร้านให้แม่เลยให้แม่เข้ามาดูน้องที่หนูออกไปขายของช่วยแม่ได้ทุกวันนะคะเพราะว่าอยากช่วยแล้วก็แบบว่าแบ่งเบาภาระแม่แม่ก็จะได้แบบมาดูน้องด้วยงานในบ้านที่หนูต้องทำนะคะก็เก็บผ้าแล้วก็มาพับผ้าแล้วก็รีดเสื้อผ้าให้น้องแล้วก็ให้หนูไปโรงเรียนแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านล้างจานเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมคะหนูก็ไปช่วยป้าทำไอติมที่หมู่บ้านเนี่ยค่ะคุณป้าเป็นพี่สาวของพ่อคุณป้าทำอาชีพทำไอติมส่งไอติมเนี้ยค่ะไอติมโบราณงานที่หนูทำในบ้านป้านะคะก็ช่วยแพ็คไอติมใส่ถุงอะไรเงี้ยครับครั้งแรกที่หนูได้ตังมาจากป้าก็รู้สึกแบบว่าดีใจแบบมีเงินอะไรเงี้ยมีตังก็ซื้อแบบว่ากินให้เต็มแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็ภูมิใจค่ะคือเขารู้จักช่วยเราเพราะว่าเราก็ไหนจะน้องไหนจะอะไรเงี้ยดีใจค่ะน้องออกไปช่วยก็คือแบ่งเบาได้เยอะค่ะแม่เก่งค่ะอดทนก็ดูแลน้อง3คนปกติอยู่บ้านอยู่กับแม่แบบว่าไม่เคยแบบว่าแสดงออกอะไรเลยแบบว่าบอกรักอะไรอย่างงี้ไม่เคยค่ะทำไมเป้าหมายที่มาวันนี้คืออยากได้เงินทุนไปเป็นทุนการศึกษาค่ะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระแม่เพราะว่าแม่ก็ต้องส่งน้องอีก2คนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยอยากช่วยตรงนี้ค่ะขอกำลังใจจากทุกๆคนเลยนะคะหนูจะสู้ๆค่ะThank you.